เมลไม่อยากให้ไปเรียนไกลกลัวได้ผัวไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเรียนไม่จบสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้อยู่มุมโซฟานะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวประวัติส่วนตัวของเมลนะคะนิดๆหน่อยๆนะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของเรานะเป็นยังไงนะคะมีพี่น้องกี่คนเรียนจบที่ไหนมาเรื่องราวคร่าวๆนะประวัติส่วนตัวของเราเลยนะคะตั้งแต่เราทำคลิปมานะเราก็ไม่เคยทำคลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะคะไม่เคยบอกเพื่อนๆเลยว่าตัวเองเรียนจบอะไรมาเรียนสาขาอะไรอะไรเงี้ยนะไม่เคยเล่าบอกเลยนะคะก็เลยอยากจะมาทำคลิปวิดีโอนี้ดีกว่านะบางคนนะคะก็รู้แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะบางคนถามมาในคอมเมนต์นะคะก็ตอบไปเลยนะว่าเนี่ยเรียนจบตรงนี้เรียนจบสาขานี้นู่นนี่นั่นบลาบลานะคะก็ตอบไปเลยนะคะแต่บางคนเพิ่งเข้ามาดูใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่รู้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะหมิวก็ขอเล่าเรื่องแม่นิดนึงนะแม่หมิวนะคะแต่งงานนะคะตั้งแต่อายุ18นะคะส่วนพ่อหมิวตอนนั้นก็จำไม่ได้แล้วนะคะแม่แต่งงานกับพ่อนะคะอายุ18คือทั้ง2คนไม่ได้รักกันเลยนะคะคือแต่งงานกันส่วนตาหมิวก็บอกเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดีนะขยันทำงานรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอแต่งงานปุ๊บแม่นะก็เลยตกลงตัดสินใจแต่งงานนะคะแต่ก็ชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คุณตาบอกนะคะพ่อหมิวเจ้าชู้มาก ไม่ได้รักครอบครัวอะไรเลยเจ้าชู้มากแล้วก็แอบมีกงมีกิ๊กตลอดนะคะตั้งแต่หมิวเกิดมานะคะตั้งแต่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันก็คือมีกงมีกิ๊กอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายตามภาษาผู้ชายสมัยนู้นนะคะตอนนี้แกหยุดแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกแล้วไปไหนไม่ได้นะคะ แล้วไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องอยู่บ้านนะคะไม่ได้ทำงานแล้วเนาะก็เลยอยู่บ้านนะคะมิวนะคะมีพี่น้อง4คนนะคะแม่นะคะก็คลอดอยู่กับพ่อได้สักพักนึงก็ท้องนะท้องแรกนะคะก็เป็นพี่สาวนะคะพี่สาวมิวนะตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลอดมาปุ๊บเหมือนแกติดโรคอะไรสักอย่างนี่แหละมีเค้าเรียกอะไรนะเหมือนตาแกเปิดไม่ได้มีน้ำหนองอะไรเงี้ยนะคะมันเปิดตาไม่ได้ขี้ตาเยอะมากเลยนะคะเหมือนตาแฉะสมัยนู้นนะคะแล้วอยู่ไปสักพักประมาณ 8-9 เดือนไม่ถึง1ปีมันก็ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแม่เราบอกว่าอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ได้จากไปเนาะเหมือนถ้ามีหมูมีที่นาอะไรก็คือต้องแบ่งขายเอาเงินในส่วนนั้นนะคะมารักษาพี่เนาะค่ารักษาพยาบาลค่าโรงค่ารถต่างๆนานาพ่อกับแม่หมิวนะคะแต่งงานกันนะคะสินสอดนะประมาณ 20,000 บาทคือสมัยนั้นคือเยอะมากแล้วนะคะแต่สมัยนี้คือน้อยมากเลยนะคะสำหรับพวกเราเนาะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะ 20,000 นะคะสมัยนู้นเฮ้ยเงินมันค่อนข้างที่จะ1สลึงซื้อได้ตั้งหลายอย่างนะคะสมัยนู้นคือเยอะมากแล้วนะแล้วแม่นะคะกว่าจะได้หมิวนะคะก็ประมาณ3ปีนะคะคือนานมากปล่อยมาเรื่อยๆๆนะคะประมาณ3ปีก็เพิ่งติดเรานะก่อนที่จะติดเรานะคะแม่นะคะก็ได้ฝันว่าแกอะไปวัดไปเจอเด็กน้อยเด็กผู้หญิงตัวดำๆนั่งอยู่นะคะแล้วก็มีตะข่ายนะคะคลุมอยู่นะบอกว่าแม่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยเหมือนให้อุ้มอะไรเงี้ยนะแม่ก็เลยไปอุ้มนะคะตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลยท้องหมิวเลยนะคะบอกแม่บอกว่าตัวดำมากนั่งถอดเสื้อแบบว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วยมาอุ้มอะไรเงี้ยแม่ก็เลยอุ้มมาก็เลยท้องมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บแม่หมิวนะคะก็เลยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพ่อบอกเอาอีกคนนึงก็ได้น้องชายมานะไอ้โกเนาะก็ห่างกันตอนนี้มันน่าจะอายุประมาณ24แล้วนะคะก็คือไม่ได้ห่างกันมากห่างกันสักปี2ปีอะไรเงี้ยนะคะก็ได้นะตอนนี้เนาะมิวเรียกมิวเป็นพี่คนโตดีกว่าเนาะแล้วน้องชายคนที่2นะคะก็คลอดมาประมาณ5กิโลคือตัวใหญ่มาก5กิโลแม่ว่าเฮ้ยเจ็บมากแม่ว่าลูกคนนี้คือเจ็บมากคือเลือดไหลมาไม่หยุดเลยนะคะเป็นครุๆเลยนะคะแกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วจะทำหมันแล้วไม่เอาแล้วพ่อมิวว่าเอาอีกคนนึงแล้วแม่พ่อมิวนะคะอยากได้ลูกอีกนะคะเอาไปเอามาเอาได้ลูกผู้ชายแกอยากได้ลูกผู้หญิงนะคะไปได้คนสุดท้องมาไอ้เก๋นะตอนนี้ก็อายุ21ปีแล้วนะจะเลือกฐานกรกฎาคมนี้เนาะแต่ที่จริงอ่ะต้องเลือกเมษาเมื่อกี้แล้วเนาะแต่เนี่ยเขาเลื่อนโควิดไงก็เลยต้องเลือกกรกฎาคมตอนนี้ก็มีลูกแล้ว1คนก็คืออีกีโนนะส่วนน้องชายคนที่2คือไอ้โกนะก็มีลูกสาวเหมือนกันนะคะก็มันกับเมียมันก็ได้แยกทางกันแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2016ก็แยกทางกันตอนนี้แตงโมนะคะก็หลายขวบแล้วนะคะมิวก็ไม่ได้เจอมันนานมากแล้วนะคะอันนี้ก็จบไปต่อเรื่องเรียนกันเลยดีกว่านะคะมิวนะคะก็จบจากประถมนะคะก็คือโรงเรียนบ้านตะครองใต้นะคะพอจบปุ๊บมิวก็ไปต่อที่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคมนะมีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนถามว่าเฮ้ยจบกระสังพิทยาคมไหมกระสังพิทยาคมนี่ก็คือโรงเรียนในอำเภอนะคะจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะเรียนตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เนาะแต่มิวนะคะไม่ได้ไปเรียนที่อำเภอนะคะก็คือเรียนในตำบลก็คือมันใกล้บ้านไงตะครองใต้
้กับสูงเนินพิทยาคมคือมันหมู่บ้านเดียวกันก็เลยไปเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถเดินไปเรียนก็ได้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรก็ไปได้นะคะก็เลยไปเรียนที่นี่นะคะก็มีตั้งแต่ม.1 จนถึงม.6 สูงเนินพิทยาคมนะคะเป็นโรงเรียนในตำบลเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็นักเรียนในสมัยนั้นก็ประมาณ300กว่าคนอะน้อยมากใช่ไหมก็เทียบกับโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยโอ้เป็นพันเลยอันนี้ก็คือโรงเรียนตำบลนะคะบางคนเขาก็นู่นฮิตไปเรียนที่อำเภอบ้างอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้มาเรียนที่ตำบลเนาะหมิวอยากเรียนที่ตำบลเพราะว่าแม่หมิวไม่อยากให้ไปเรียนไกลกลัวได้ผัวไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเรียนไม่จบนะคะนั่นเองนะคะก็เลยได้เรียนที่ตำบลสูงเนินนะคะพอหลังจากที่หมิวนะคะจบม.6 แล้วปุ๊บนะคะหมิวก็ได้ไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปนะคะการจัดการทั่วไปเป็นทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศพวกธุรการพวกต่างๆนานาเนาะที่เกี่ยวกับเอกสารอะไรเงี้ยนะคอมพิวเตอร์อะไรนะคะมิวก็ได้ไปเรียนทางฝ่ายนี้พวกพิมพ์ดีดพวกอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายคือครอบคลุมนะคะทำกับคอมก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะทำไมถึงเลือกไปเรียนสาขานี้ตามเพื่อนจ้ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยสาขาเนี้ยดีนะจบมามีงานทำทำงานออฟฟิศธนาคารอะไรต่างๆนานาก็ได้เลยก็เลยไปตามเพื่อนคือตอนนั้นอยากทำงานที่อบต.มากก็เลยไปทางนี้นะคะแต่ที่จริงอ่ะตัวเองอยากไปเรียนสาธารณสุขเรียนพวกวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเงี้ยนะคะชอบไปทางนั้นนะแต่เพื่อนบอกเฮ้ยอันนี้มันหางานง่ายการจัดการนะมีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ได้มันหางานง่ายทำงานเกี่ยวกับอบต.ออฟฟิศพวกในอำเภอพวกธนาคารอะไรเงี้ยคือมันครอบคลุมหมดเลยนะคะการจัดการทั่วไปนะคะไปมาเอ้ยได้เรียนอันนี้เฉยเลยนะคะตอนนั้นไปสมัครก็ใส่อันดับแรกเลยนะคะก็ใส่การจัดการทั่วไปอันดับที่2ก็คือการตลาดที่3นะคะก็สาขาคอมพิวเตอร์นะคะแต่ปุ๊บสมัครปุ๊บได้เลยนะคะการจัดการนะคะเพื่อนดีกว่ามาเรียน3ปีครึ่งนะคะสมัยนั้นเราก็เลยไปสมัครคือเพื่อนในกลุ่มคือไปตามกันหมดเลยนะคะไปตามกันแล้วคุณครูรู้ที่โรงเรียนทําไม่แนะนําเฮ้ยจบมาเป็นสาวโรงงานจบมาไม่มีงานทำหรอกหางานยากหนูไปเรียนครูเรียนในนู่นอะไรอย่างงี้พอเรียนไปปุ๊บนะคะประมาณ3ปีครึ่งแต่ทุกวันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเป็น4ปีแล้วปีหมิวนะคะเป็นปีสุดท้ายเลยนะคะที่เรียน3ปีครึ่งพอเราจบมาปุ๊บหมิวนะคะพอขึ้นมากรุงเทพปุ๊บนะคะหมิวก็ได้ไปสมัครงานหลายที่มากๆเลยนะคะก็มีศิริวัฒน์แซนด์วิชนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครติดตามข่าวพวกสมัยแต่ก่อนที่แกล้มละลายนะคะก็จะรู้นะคะว่าศิริวัฒน์แซนด์วิชคืออะไรนะคะก็ได้ไปทำงานที่นี่นะคะหมิวก็สมัครส่วนมากก็จะสมัครในจ็อบไทยก็คือในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีการโทรมาให้เราไปสัมภาษณ์งานนะคะก็ได้งานนี้เงินเดือนประมาณ 13,500 บาทก็คือใกล้ที่พักเรานะคะไปทำงานได้สักพักคือเหงามากในออฟฟิศเขานะคะไม่ได้มีคนเยอะเลยนะคะมีแค่ 2-3 คนแล้วก็มีคนพับแซนด์วิชแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนนะคะมารับขนมไปขายพวกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะหารายได้เสริมนะคะก็จะมาทำแบบนี้บางวันทำอยู่ก็ไม่มีงานทำเลยนะก็นั่งพับถุงอะพับถุงแซนด์วิชนะคะติดไปแบบนั้นนะทั้งวันคือน่าเบื่อมากจะบอกให้ก็ไม่มีอะไรทำนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าโทรมาสั่งหลายแบบมากๆเลยว่าเอาเนี่ยแล้วก็จะมี delivery ไปส่งที่บ้านอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีคนมารับไปขายเนาะหลังจากนั้นนะคะมิวก็ได้ออกจากศิริวัฒน์แซนด์วิชปุ๊บนะคะมิวก็ได้ไปทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะเป็นรีเซพชันนะคะเพื่อนค่ะตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษยังไม่เก่งเลยนะคะต่อไปโอ้โหวันแรกค่อยอ่านแบบเป็นรีเซพชันคุณสมบัติของรีเซพชันเป็นยังไงทำยังไงบ้างหน้าที่การงานเป็นยังไงนะคะอ่านโอ้โหวันหนึ่งคือไม่ได้ทำอะไรคือนั่งอ่านไปเรื่อยนะคะทำอะไรบ้างเวลาลูกค้ามาต้องเซย์ฮัลโหลอะไรเงี้ยนะคะเป็นโรงแรมญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าต้องไปเข้าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเหมือนเรียนฟรีนะคะที่โรงแรมนะคะก็จัดส่งให้ไปเรียนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทำไปสักพักหนึ่งก็ไม่ชอบนะคะก็เลยออกมาปุ๊บนะคะก็ได้ไปสมัครงานที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะอยู่ตรงข้ามสาทรสแควร์นะคะเพื่อนๆค่ะอยู่แถวๆช่องนนทรีเนาะ BTS ช่องนนทรีนะคะอันนี้ดีมากเลยทำงานแค่5วันนะคะทำงาน9โมงเลิก5โมงเย็นเฮ้ยมันถูกใจเรามากเลยนะคะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคือเป๊ะมากเงินเดือน 15,000 ค่ะทำงานรีเซพชันนะคะเงินเดือนประมาณ 14,700 บาทนะคะเขาบอกว่าถ้าผ่านโปรแล้วก็จะขึ้นให้ 15,000 อะไรเงี้ยนะคะมิวก็อยู่ไม่ได้นะไม่ผ่านโปรคือออกมาเลยนะคะก็เลยได้ไปสมัครที่นี่นะคะธนาคารสแตนดาร์ดก็คือสตาร์ท 15,000 บาทเริ่มงาน 9:00 น.เลิก 17:00 น.แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์คือเป๊ะปังมากเลยด้วยนะคะถ้ามีวันหยุดนะคะเธอก็หยุดด้วยนะจ๊ะก็ดีมากเลยชอบมากการทำงานที่นี่เป็นการทำงานระยะสั้นนะคะถ้าใครทำงานดีทำงานแล้วผู้จัดการชอบหัวหน้าชอบก็จะให้อยู่ยาวเลยนะคะงานที่ต้องทำส่วนมากเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราก็จะไปเช็คว่าเนี่ยวันนี้มีผู้ถือหุ้นต้องไปประชุมที่ไหนบ้างนะคะเราต้องออกไปประชุมข้างนอกนะคะบางวันนะคะมิวก็ไปประชุมที่เซ็นทรัลพลาซ่าหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์สยาม
แล้วแต่นะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะบางทีไกลมากนะคะเราก็ไปนะคะแต่ค่ารถคือทุกอย่างทางธนาคารออกให้หมดเลยนะทางหัวหน้าเขาจะจ่ายให้ทีหลังนะคะเราก็จ่ายเงินเราไปก่อนเนาะปุ๊บพอหลังจากนั้นนะเราก็จะมีโทรไปถามบริษัทว่าอย่างเช่นโทรไปถามบริษัทเลนะคะว่าเนี่ยพูดถึงหุ้นกรณาส่งใบเช็คใบเสร็จอะไรเงี้ยพูดถึงหุ้นให้ด้วยนะทางอีเมลนู่นนี่นั่นบลาบลานะคะเขาจะเราก็จะโทรไปในแต่ละวันอย่างเงี้ยนะโทรไปทวงถามพูดถึงหุ้นนะคะบริษัทถือหุ้นนะคะแต่เขาไม่มีเวลาที่จะไปประชุมคือเขาจ้างเราเนี่ยนะคะในธนาคารสแตนดาร์ดเนี่ยให้เด็กนะคะออกไปประชุมแทนเขาประมาณนี้นะคะสมมติถ้าเราไปปุ๊บแล้วมีผู้ประกาศหุ้นนะคะบอกว่าหุ้นบริษัทนี้มีประมาณ 10,000 หุ้นนะคะแล้วเขาประกาศมาว่าอันนี้ได้ 9,000 แล้วก็ทวงว่าเฮ้ยเนี่ยมันยังขาดอยู่นะบริษัทนี้ขาดนะอีก 1,000 หุ้นไปไหนอะไรเงี้ยคะเราไปแค่นี้นะคะถ้าบริษัทไหนครบแล้วก็ติ๊กว่าบริษัทนี้พูดถึงหุ้นครบก็ผ่านก็กลับนะคะไม่ได้มีอะไรมากในแต่ละวันนะคะก็จะออกไปประชุมแบบนี้นะคะทุกวันแล้วก็สนุกด้วยนะได้เดินทางด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วในแต่ละวันนะคะได้ของกลับมาบ้านเยอะมากเป็นของกินนะคะเหมือนเขาแจกเวลาเราไปนั่งประชุมแทนเขาเนาะเราก็จะมีแจกพวกน้ำแจกพวกขนมพวกอะไรเงี้ยนะสมมติว่ามีพูดถึงหุ้นประมาณ10หุ้นนะคะเราก็ได้10ชิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วต้องแบกกลับบ้านในแต่ละวันเนี่ยคือเยอะมากเลยนะคะบางวันก็ได้ขนมข้าวฟรีบ้างแล้วก็ได้นมพวกนมกล่องอะไรเงี้ยสมมติว่ามี15คนล่ะพูดถึงหุ้น15คนเราก็ได้15กล่องอะไรเงี้ยเราต้องแบกกลับมาบางวันก็ถือกระเป๋าใหญ่มากมาปุ๊บก็เอามาแจกเพื่อนหรือว่าเอาไปแจกเพื่อนที่ห้องอะไรเงี้ยนะคือได้มาแบบนี้ทุกวันนะคะดีมากๆเลยในบริษัทนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะรับเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ทำประมาณ3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยมิวก็ได้ไปทำที่นี่นะคะนี่ก็ถือว่าดีประสบการณ์ดีมากๆพอหลังจากนั้นนะคะมิวก็จะมาคุยเรื่องว่าเรานะคะเจอกับสามีที่ไหนนะคะสามีที่ไหนนะคะมิวนะคะก็เจอสามีที่แอปหาคู่นะคะเป็นแอปไทยคิวปิดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะว่าหน้าตาแอปเป็นยังไงนะคะมิวก็ดาวน์โหลดมาคือตั้งแต่ตอนที่เข้ามากรุงเทพก็ดาวน์โหลดแอปมาปุ๊บก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะใส่เป็นฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษส่วนมากนะคะประเทศอื่นไม่ค่อยได้ใส่หรอกส่วนมากจะเน้นไปฝรั่งเศสมากกว่าเพราะว่าเราชอบฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนั้นก็คุยเยอะมากโอ้โหเป็น10 20คน30คนเลยนะคือคุยเยอะมากเลยนะตอบไลน์แทบไม่ทันอ่ะมือแทบหงิกนะคะคนไอ้นั้นส่งมาไอ้นี่ส่งมาโอ้โหคือสนุกมากเลยได้เรียนรู้ภาษาด้วย What you name are you how are you อะไรเงี้ยโอ้โหคุยแบบกระจุยกระจายเลยช่วงนั้นนะคะว่างไม่ได้เลยก็แชทหาผู้ชายแล้วนะผู้ชายก็แชทมาแล้วก็แชทกลับนะคะเวลาเราไปเดินห้างโรบินสันบางรักอะไรเงี้ยไปเดินตลาดเจอฝรั่งก็เอ้ยไอ้นี่มาชอบเราอะไรเงี้ยมันก็ขอเบอร์เธอได้ไหมแล้วก็ให้ไปในใจง่ายจ้าให้ไปถ้าคุยถูกใจก็นัดกงกินคงกินข้าวอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นคือเราเลือกที่จะเดินทางสายฝอแล้วนะคะมิวก็เต็มที่อ่ะก็ใส่ไปหลายแล้วก็ใส่ชื่อโปรไฟล์ของเราแล้วว่าเราชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ประมาณนั้นตอนนั้นมิวอายุประมาณ22ย่าง23เองคือเพิ่งจบมาใหม่เนาะเด็กนักศึกษาเพิ่งจบมาใหม่จ้าก็ลงปุ๊บนะคะก็ใส่รูปโปรไฟล์เราชอบแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนอายุเท่าไหร่ชอบประเทศอะไรก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนั้นก็โหยคุยเยอะมากอ่ะคือครบซ้อนนะคะคุยเยอะมาก 20-30 คนนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้คุยแค่คนเดียวนะคะบางคนว่าเฮ้ยคุยคนเดียวเขาจะมาหาเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะคุยเลยนะคะคุยเป็น 10-20 คนคุยไปเลยนะคะไม่ถูกใจก็อีกคนมาไม่ถูกใจก็ไปนะคะเราไม่ต้องไปโฟกัสแค่คนเดียวนะคุยแบบเยอะๆเลยแนะนำนะคะถ้าใครคบสายฝออะไรเงี้ยเริ่มคุยนะคะคบไปเลยค่ะเราดาวน์โหลดแอปมาปุ๊บนะคะก็ตั้งชื่อโปรไฟล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชายอะไรเงี้ยเหมือนว่าอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยนะก็พิมพ์ไปเนาะพอเหมือนก็ใส่อายุของผู้ชายไปนะประมาณ35ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราชอบผู้ชายแก่เนาะชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอะไรเงี้ยนะดูแลครอบครัวได้เลี้ยงเราได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าชอบเด็กเลือกเด็กอะไรเงี้ยคือเขายังไม่มีหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยใส่อายุไปประมาณสัก35ขึ้นไปอัพนะคะก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ชอบเด็กบางคนก็ชอบคนแก่50อัพก็ใส่ไปนะก็แล้วแต่นะคะพอตอนนั้นชอบผู้ชายฝรั่งเศสก็คลิกไปที่ฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนะคลิกก็ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดหัวใจนะถูกใจใครก็คลิกก็มีคนทักมาเยอะมากเลยว่ามีอเมริกาอังกฤษโอ้โหเยอะมากเลยนะคะส่วนมากที่เน้นๆก็จะมีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อังกฤษอเมริกานะคะที่เน้นๆนะคะแล้ววันนั้นก็เลยคิดได้ไปนะคะคิดแล้วพอวันนั้นนอนเล่นไปนะคุยกับฝรั่งไปอะไรเงี้ยนะคะคือฝึกภาษาไปด้วยเนาะแล้วมิวนะคะก็นึกได้เฮ้ยมีน้านะคะได้สามีอยู่ที่ฟินแลนด์ก็เลยโทรไปถามแม่ว่าแม่น้าได้สามีอยู่ที่ประเทศอะไรต
ตอนนั้นนะคะไม่รู้จักประเทศฟินแลนด์เลยนะคะก็ได้ยินนาพูดว่าได้สามีอยู่ที่ฟินแลนด์อะไรสักอย่างก็เลยโทรไปถามแม่ว่าแม่นาได้สามีอยู่ที่ไหนเหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าฟินแลนด์แล้วก็เลยโอเคฟินแลนด์หนูก็เลยลองมาพิมพ์หาว่าฟินแลนด์หน้าตาฟินแลนด์เป็นยังไงก็เลยมาพิมพ์ประเทศฟินแลนด์นะก็คลิกถูกใจไปนะคะแล้วก็ไปเจอมิกะนะใส่เสื้อสีแดงนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารอะโต๊ะอาหารไทยอะโต๊ะหินปูนบ้านเราอะนั่นแหละก็มีอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เลยคลิกถูกใจไปปุ๊บพอสักพักหนึ่งนะเขาก็ทักมาจ้าเฮ้ยเร็วมากเลยเขาก็มาดูโปรไฟล์เราเหมือนกันนะเขาก็เห็นเขาก็ถูกใจเขาก็คุยเยอะแล้วก็แฟร์ๆนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเขาคุยกับฟิลิปปินส์คนไทยกัมพูชาเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝรั่งเนาะเขาก็เลือกหาคนที่ถูกใจนะคะมิวก็คุยเหมือนกันนะก็ทักไปเขาก็เลยทักมาบอกว่าเขาทักมาปุ๊บนะคะมิวนะคะไม่เห็นข้อความเขาเลยนะมิวก็เลยให้ไลน์ไปเป็น088อะไรเงี้ยนะก็เลยคลิกไปทีละตัวอะไรเงี้ยเขาน่าจะรู้นะ ID Line อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยอมจ่ายเงินนะคะเพื่อนๆค่ะเขายอมจ่ายเงินแล้วก็เพื่อที่จะส่งข้อความหาเราเนาะก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ทักมาหาตลอดเลยแรกไลน์กับมิกานะตอนเดือนพฤษภาคมปี2016ปุ๊บนะคะเขาก็คุยเยอะหลายคนแหละคนไทยคนไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาก็คุยเยอะเหมือนกันนะคะมิวก็คุยเยอะเหมือนกันคือต่างคนต่างคุยนะคะตอนนั้นนะคะมิวก็เริ่มคุยกับหนุ่มฝรั่งเศสแล้วนะเป็นไอคนที่จ้างนักสืบนะคะนั่นแหละทักไลน์มานะคะเพื่อนขาก็คุยกันปุ๊บนะเขาบอกว่าเขานะคะจะกลับไทยมาเดือนกันยายนปี2016นะคะเขาก็ไม่ได้บอกเรานะว่าเขาจะมาหาอะไรเงี้ยเขาแค่บอกว่าจะมาเที่ยวไทยอะไรเงี้ยเขาก็ได้เช่ารถนะคะจากพัทยาไปที่บุรีรัมย์แล้วนะคะเขาก็ทักมาว่าเธออยู่ไหนบอกว่าฉันอยู่สมุยมีอะไรหรอไม่มีอะไรดอกเพราะว่าเขาคิดว่าเราอยู่ที่บุรีรัมย์ไงเขาก็จะไปหาเราที่บุรีรัมย์ให้เรามาหาคือนัดเจอกันอะไรเงี้ยนะคืออุตส่าห์เช่ารถจากพัทยาไปหาที่บุรีรัมย์นะคิดดูบอกมิวตอนที่เราเริ่มคุยกันแล้วว่าเนี่ยฉันไปหาเธอที่บุรีรัมย์นะอะไรเงี้ยมิวก็เฮ้ยจริงเหรอไปหาฉันหรออะไรเงี้ยคือตอนนั้นมิวก็ไม่ได้สนใจเขาอยู่แล้วไงเขามาบอกทีหลังนะเขาไปอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วนะคะแล้วก็ทักมาว่าเธออยู่ไหนมิวก็ตอบว่าฉันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมาเที่ยวที่สมุยนะอะไรเงี้ยนะคะมิวก็บอกเขาไปนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบมิวมาเลยนะเหมือนเขาเสียเซลล์นะคะแล้วก็เงียบไปเลยนะคะเขาไปเที่ยวสปีดคนเดียวด้วยนะคะสปีดบุรีรัมย์ไปคนเดียวไปกินข้าวนู่นนี่นั่นไปโอ้โหไปคนเดียวเลยนะเหมือนขับรถจากพัทยามาหาเราที่บุรีรัมย์จากนั้นนะคะมิวนะคะก็ได้เลิกกับไอ้หนุ่มฝรั่งเศสนะคะก็ทะเลาะกันนะเรื่องจ้างนักสืบนี่แหละแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บนะคะน่าจะช่วงเดือนพฤศจิกาต้นๆ นะมิวก็ได้กลับบ้านปุ๊บนะคะก็กลับไปพักใจจ้าแล้ววันนั้นนะคะมิวนะคะได้ซื้อโทรศัพท์มาแล้วก็นอนเล่นไลน์อยู่ที่บ้านนะประมาณ 2-3 ทุ่มมั้งแล้วไลน์มันเด้งมานะคะทิ้งๆๆก็เปิดไปดูเอ้าไอ้นี่กูบล็อกแล้วอ่ะทำไมมันแอดไลน์มาอีกเพราะว่าเราใส่ไลน์ ID เดิมนะคะมันก็เลยแอดมาได้นะคะก็เลยตัดสินใจคุยอีกครั้งนึงเปิดใจก็ได้บล็อกมาแล้วมันยังหน้าด้านทักมาอีกอะไรเงี้ยกูเปิดใจคุยกับมึงก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเริ่มคุยกับมิกะตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอีก2อาทิตย์ฉันจะกลับไทยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยโอเคก็เลยไปถามแม่เนี่ยอยู่ประเทศฟินแลนด์นะเป็นเขาจะมาไทยเขาจะมาวันที่นี้นู่นนี่นั่นบลาๆแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าโอเคไหมถ้าฉันจะไปเจอเพราะว่าเนี้ยฉันคุยในเว็บไซต์หาคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรากลัวเหมือนกันเนาะกลัวไปเจอแล้วมันไม่ตรงปกหน้าตาก็อาจจะเป็นสแกมเมอร์อะไรเงี้ยนะคะก็กลัวเหมือนกันสารพัดเลยนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจขอนะคะขอไปปุ๊บเฮ้ยมันก็หน้ามันก็โอเคนะเหมือนตรงรูปหน้าตาเหมือนรูปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวด้วยเพราะว่ากล้ามใหญ่มากใส่เสื้ออะไรเงี้ยนะคะก็ไปบอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยไอ้คนกล้ามใหญ่เงี้ยไอ้นั่นมันก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วเฮ้ยจริงเหรอก็คิดไปไกลก็กลัวนะคะตอนนั้นเนาะพอไปเจอที่สนามบินนะก็โอเคตกลงนะไปจะไปรับที่สนามบินนะตกลงจะเที่ยวด้วยนะแล้วก็อยู่ด้วยนะประมาณ2เดือนนะคะ ก็ไปรับมิกะที่สนามบินพอไปเจอปุ๊บพอเจอตัวจริงปุ๊บนะคะนิสัยดีมากเลยนะเขาเป็นคนขี้อายมากไม่คุยเลยนะเพื่อนเจอไปปุ๊บเฮ้ยตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนในรูปนี่เขาก็ไม่ได้แบบตัวใหญ่เกินเหมือนในรูปอะไรเงี้ยนะกล้ามใหญ่นะกล้ามใหญ่นะคะแต่ไม่ได้ใหญ่แบบจนน่าเกลียดนะคะพอเจอปุ๊บก็กอดทักทายสบายดีไหม How are you อะไรเงี้ยนะคะเราก็นั่งรถแท็กซี่ไปนะคะคือไม่คุยกันเลยคือคนต่างคนต่างอายนะคะต่างคนต่างแบบเหมือนยังไม่ได้รักกันนะเนาะคนต่างเงียบแค่ยิ้มนะคะเราก็ไปเที่ยวที่พัทยานะตอนช่วงแรกนะตอนนั้นก็ไปเที่ยวหลายที่มากเลยนะคะตอนนั้นเขาก็เพิ่งเลิกกับเมียคนเก่าเมียเก่าเขาด้วยนะเขาก็ยังอาจจะลืมไม่ได้ 100% เนาะเหมือนหาคนคุยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะไปถ้าถูกใจก็คุยต่อไม่ถูกใจก็แล้วแต่นะคะ
ก็อยู่ด้วยกันประมาณ2เดือนเที่ยวกันไปเที่ยวเกาะช้างไปเที่ยวระยองไปเที่ยวหลายที่มากเลยนะคะไปเที่ยวด้วยกันเนาะกับบุรีรัมย์เขานะคะอยากกลับบุรีรัมย์มากตั้งแต่เจอมิวครั้งแรกเลยเขาบอกว่าฉันน่าอยากไปเจอบ้านเธอฉันอยากไปหาพ่อแม่เธออะไรเงี้ยฉันอยากไปมิวว่าเฮ้ยยังไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ได้ตกลงที่จะคบกันจริงๆเหมือนแค่เป็นเพื่อนเหมือนมาเจอกันอะไรเงี้ยนะคะไม่แตะต้องเนื้อตัวเราเลยนะเพราะว่าในตอนที่เราพิมพ์ข้อความไปบอกว่ามิวไม่ชอบคนที่พูดเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ชอบคนที่แบบลามกอนาจารเหมือนวันๆคุยแต่เรื่องเซ็กคืออยากมีเซ็กอะไรเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันไปประมาณ 3-4 คืน5คืนกว่าจะมีอะไรกันคือหลายคืนมากตอนนั้นแม่มิวนะคะก็ทำงานอยู่ที่พัทยานะก็คือเป็นแม่บ้านนะคะของน้านะคะน้าที่ได้สามีอยู่ที่ฟินแลนด์เหมือนกันนะเขามีบ้านอยู่ที่พัทยานี่นะคะก็อยากเจอแม่นะมิวก็พาไปเจอนะคะที่พัทยาเนาะแต่เขาอยากกลับที่บุรีรัมย์ด้วยคือไปเจอตายายอะไรเงี้ยนะคะครอบครัวเราที่บ้านเราเนาะแต่มิวไม่โอเคนะยังไม่ตกลงนะคะพอเจอครั้งที่สองนะคะก็เลยโอเคพากลับบ้านนะคะแล้วก็แม่ไปด้วยนะคะตอนช่วงนั้นเนาะที่เราตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะมิวถึงพากลับบ้านนะคะที่เราคุยกันช่วงแรกๆก็ยังไม่ได้พากลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนแม่กับพ่อก็พาไปเจอนะคะพาไปกินข้าวเฉยๆแล้วก็บอกเป็นแค่เพื่อนกันตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะคะการไปสักพักนึงเนาะมิวก็ต้องไปรับปริญญาปี2017นะคะเพราะว่ามิกะอยู่ในช่วงประมาณธันวามกราอย่างเงี้ยถึงเวลาที่เขานะคะจะต้องกลับประเทศเขาแล้วนะคะเขาก็นะคะก็เช่ารถจากพัทยานะคะไปส่งมิวที่บุรีรัมย์เนาะเพื่อที่จะไปรับปริญญานะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเขาก็คือขับรถส่งปุ๊บคือตอนเช้าก็คือกลับไปที่พัทยาเหมือนเดิมเขาจะต้องไปหาซื้อของเสื้ออะไรเงี้ยไปฝากน้องสาวเขาญาติพี่น้องเขาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลับไปก่อนนะคะมิวว่าโอเคงั้นถ้าฉันรับปริญญาเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อตั๋วรถทัวร์เนี่ยจะไปหาเธอที่พัทยานะอะไรเงี้ยนะจะไปส่งเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะคะพอหลังจากนั้นนะคะมิวก็รีบซื้อตั๋วเลยนะคะบอกว่าเนี่ยไปประมาณ2ทุ่มนะคะแต่มิวว่าคิดว่ารถทัวร์เนี่ยมาประมาณ3ทุ่มมิวนะคะแต่ที่จริงรถทัวร์วันนั้นนะคะต้องไปพัทยาประมาณ2ทุ่มนะคะมิวว่ามองผิดไปเป็น3ทุ่มไม่รู้ตาเป็นอะไรหรอกวันนั้นมองไปโอเคยังมีเวลาไป3ทุ่มก็ไปนั่งรอนะคะนั่งรอรถบัสนะคะเฮ้ย3ทุ่มแล้วทำไมมันไม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปถามคนขายตั๋วบอกว่าเนี่ยพี่ทำไมรถบัสยังไม่มาเลยอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกเนี่ยน้องรถเนี่ยมันไปแล้วไม่มีรถแล้วนะเนี่ยจะมีรถเนี่ยมันก็ไม่มีที่ว่างแล้วนะคะมิวก็ยอมทิ้งตั๋วแรกไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วใหม่พี่บอกว่าเนี่ยแต่ถ้าตั๋วเนี่ยมันไม่มีที่นั่งนะน้องไปก็ต้องยืนอะไรเงี้ยนะคะมิวว่าโอเคไม่เป็นไรคือยอมยืนนะคะยอมยืนเพื่อที่จะไปส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะวันนั้นเนาะแล้วเหมือนมันเป็นโชคเข้าข้างเราด้วยหรือเปล่าแล้วมีคนไม่มานะคะเหมือนมีคนสละสิทธิ์นะเราก็เลยได้ที่นั่งค่ะวันนั้นโอ้ยดีใจมากเกือบได้ยืนแบบตลอดทั้งคืนแล้วนะคะแล้วพี่แกบอกเนี่ยน้องเนี่ยโชคยังมีนะมีคนสละสิทธิ์ไม่มาแล้ววันนี้ยกเลิกตั๋วน้องได้นั่งที่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยมันก็โอเคดีใจมากเลยนะกลัวจะไม่ได้ไปส่งเขาแล้วนะคะวันนั้นมาถึงพัทยาประมาณ6โมง7โมงเช้านะคะแล้วก็บินมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านน้านะคะเดินผับหวานนะคะแล้วก็เอากระเป๋าเสร็จปุ๊บวางปุ๊บกระเป๋าแล้วก็ขับคลิกไปหาสามีนะคะที่โรงแรมเลยนะคะไปหามิกะเนาะไปปุ๊บนะคะมิกะก็ต้องอาบน้ำไปประมาณสักประมาณ10โมงเช้านะต้องไปที่สนามบินนะคะมิก็ไปส่งตั้งแต่เช้าเลยส่งที่โรงแรมนั่นแหละมิไม่ได้ไปส่งที่ไหนหรอกเพราะว่าเราต้องขับรถกลับบ้านด้วยนะไปก็กอดเขาก็ร้องไห้นะคะมองทางแท็กซี่นะคะก็นั่งแบบร้องไห้โอ้โหสงสารมากเลยว่าฉันไม่อยากไปเลยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพอหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเราก็คุยกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะแล้วหมิวก็ถามว่าตกลงเราเป็นอะไรกันคุยกันไปสักประมาณ 2-3 เดือนเขาก็บอกโอเคงั้นเราเป็นบอยเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์นะอะไรเงี้ยก็คุยกันไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคค่ะงั้นก็คุยกันเป็นบอยเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์แล้วเขาบอกว่าถ้าฉันอะกลับมาอีกรอบนึงอะฉันไม่อยากมาฟินแลนด์คนเดียวแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนเกริ่นๆไว้ว่าอยากจะพามาอยู่ด้วยที่ฟินแลนด์นะเขาก็พูดมาเรื่อยๆบอกว่าฉันไม่อยากมาคนเดียวแล้วนะถ้าฉันกลับฟินแลนด์ไอ้กลับไทยรอบหน้านะคะจะประมาณปี2017ปุ๊บไปปลายเกือบปีใหม่นะคะมีการนะคะก็บินใหม่รอบนะคะเขาบอกว่าถ้าปลารอบนี้เนี่ยฉันไม่อยากกลับบ้านคนเดียวแล้วนะฉันจะพาเธอมาด้วยเหมือนเกริ่นๆไว้นะคะแต่เขาก็ไม่อยากพูดแบบตรงๆเนาะเหมือนเขาเกริ่นเฉยๆว่าฉันไม่อยากมาคนเดียวแล้วฉันอยากพาเธอมาด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่พูดสักทีนะว่าฉันจะพาเธอมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะตอนช่วงนั้นเนาะนี่นะคะก็คือเรื่องราวของมิวนะคะก็
็หลังจากนั้นเราก็ได้ทำวีซ่าแล้วก็มาอยู่ที่ฟินแลนด์ปี2018นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะที่เรารู้จักกันคือผ่านทางเว็บไซต์หาคู่นะคะเป็นเรื่องราวของมิวเนาะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันถามมานะว่าเออเนี่ยเจอกันที่ไหนก็เจอกันทางเว็บไซต์หาคู่นะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องไอ้หนุ่มฝรั่งเศสเนาะเกี่ยวกับการจ้างนักสืบนะคะมิวเคยทำคลิปไปก่อนหน้านู้นแล้วนะคะแต่มิวนั้นเล่าไม่สมูทเพราะว่าเฮ้ย10กว่านาทีอ่ะ18 19นาทีเล่าแบบโอ้โหติดขัดมากเลยนะคะมิวก็เคยกลับไปฟังคลิปเก่าของเราเหมือนกันฟังแบบเฮ้ยทำไมเราพูดแบบนี้อะไรเงี้ยคือรำคาญมากเลยตอนนั้นมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเฮ้ยรำคาญมากพูดไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าต่อนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ